ไหมครับคุณผู้ชมทำไมแป้นพิมพ์นะครับจึงไม่เรียงตามลำดับตัวอักษรเพราะว่าในยุคแรกๆครับการพิมพ์เร็วๆเร็วๆทำให้ก้านของแป้นพิมพ์ครับขัดกันนั่นเองฉะนั้นครับนายคริสโตเฟอร์ลาแทมโซครับวิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันผู้ผลิตคิดค้นพิมพ์ดีดในยุคใหม่ครับหรือลายแรกนั่นเองครับจึงคิดค้นนะครับการเรียงตัวลำดับอักษรใหม่โดยการแยกตัวที่ใช้บ่อยๆอยู่คนละฝั่งไปเลยครับหรือที่เรียกว่าคิวตี้เมื่อกดแป้นพิมพ์เร็วขึ้นครับการพิมพ์ก็จะไม่ขัดกันอีกต่อไปโอ้ยจะรู้ไปทำไม